เรียกได้ว่าแฟนๆลุ้นกันเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประกาศว่าซีรีส์จีนในตำนานอย่างเป่าปุ้นจินจะนำกลับมาสร้างอีกครั้งโดยจะเป็นการนำเรื่องราวของจั่นเจาองครักษ์คนสนิทของท่านเป่าปุ้นจินค่ะมาทำเป็นภาคแยกซึ่งหลายคนก็คาดเดากันไปมากมายว่านักแสดงคนไหนกันนะที่จะมารับบทนี้ค่ะและล่าสุดมีรายงานว่าผู้จัดจั่นเจาแอดเวนเจอร์หรือจั่นเจาเวอร์ชัน2025ได้พระเอกหนุ่มเคมีสาธารณะอย่างหยางหยางมารับบทองครักษ์ชุดแดงในตำนานเวอร์ชันล่าสุดค่ะโดยเวอร์ชันนี้ค่ะจะเป็นภาคแยกของจั่นเจ้าและเป็นซีรีส์จีนแนวยุทธภพกำลังภายในจากยุคหูจำนวน40ตอนมีกำหนดเริ่มถ่ายทำช่วงเดือนกันยายน2024นี้โดยฝีมือของผู้กำกับหลิวหงหยวนและเขียนบทโดยนักเขียนอูตงนั่นเองค่ะ